รื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องขุนสองขุนขุนแค้นขุนช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งทิ้งแฟนวันทองจะคนซื้อขุนช้างเลยตื้อเอามาครอบครองแทนขุนแผนใจไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแขนชาเสื้อต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแทนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแทนจะกอดเธอไว้แน่นแน่นคุณแทนไปดูแลกุมารทองไปดูไปพี่แผนพี่แผนพี่แผนช่วยหน่อยด้วยไปไปช่วยค่ะด้วยช่วยกันทำลายนานนั่นเองพี่แผนช่วยกันด้วยค่ะไม่เห็นนะไปไม่เห็นเจ้าพบลูกแล้วเหรอท่านทางจ้าแค่คนทำงานผิดตรงนี้หรอกเอาอีกคนละสิท่าเจ้าผิดตอนนิ่มชอบหลอกผู้ชายว่าลูกมันหายแล้วพามาที่บ้านล้างเอ้ยนางนางเป็นผีหรือท่านพันจาผู้หญิงคนนี้ไงที่หลอกท่านวิ่งจนแทบป่าราบไงใช่ใช่ขอรับที่หลอกท่านจนกลัวจนขึ้นสมองเลยขอรับท่านแค่จริงใจต่อท่านนะงานที่แผนเจ้าผิดตอนนี้มันจริงใจต่อชายใดเล่าท่านประหลัดเมืองคงได้เจ้าผิดตอนนี้เป็นเมียอีกคนละสิท่าท่านเจ้าเมืองสถานการณ์มันพาไปนะขอรับเลยแผนเล่าสถานการณ์พาไปด้วยหรือไม่น้องหัวพลายพูดอย่างนี้พี่เสียหายนะท่านอย่าทำร้ายข้านะท่านเจ้าเมืองเจ้าขาพี่ชายช่วยกันด้วยเถิดอย่าให้นำผีต้นไม้เนี่ยมาทำร้ายข้าเลยนำผีต้นไม้เลยคนไม่ดีนะน้องผีร้ายขอรับถ้าจะลงโทษพวกนางก็ลงโทษพวกนางแบบสถานเบาเถอะนะขอรับหงพลายพันจาหมูเข้มพลขำขอรับเดี๋ยวพวกเจ้านำนางคางคกไปฝังเอาไว้แล้วก็เอาพยันนี่ไปวางไว้บนหลุมเอาดินกลบให้แน่นขอรับท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองเจ้าขาหากทำเช่นนั้นแล้วเจ้าคางคกมันหลุดออกมาได้ไม่กลายร่างเป็นปีศาจเมื่อกี้เลือดคนเหรอเจ้าคะไม่หรอกถ้าหากมีพยันติดอยู่นางคางคกออกไปไม่ได้นอกจากว่าจะมีคนนำพยันออกท่านพันจาพวกเราไปทำหน้าที่ที่ท่านเจ้าเมืองมอบหมายกันเถอะคนขำว่าไงท่านหนูมูเดี๋ยวเอาคางคกมาแล้วหลอดเลยแล้วเจ้ามันจังหรอโอ้โหแล้วเหรอหน้าที่นี้เฮ้ยแล้วไม่ครับแล้ว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 พ่อแผนจ๋า
พ่อรู้สึกว่าจะแย่เสียแล้วล่ะกุมารทองพ่อเป็นอินใดจ๊ะพ่อรู้สึกว่าอยากจะกินอะไรแปลกๆฮะของแปลกชิ้นอันใดจ๊ะพ่อเลือดสดๆหรือว่าจะเป็นตับไตไส้พุงของมนุษย์หรือจะเป็นสัตว์ก็ได้พ่อแผนฉันคิดผิดไปไหมเนี่ยว่าพ่อแผนอาจจะกลายเป็นผีปอบกับเขาแล้วพ่อบอกจะมีทางนางผีปอบดูเลือดมันกัดพ่อน้ำลายของมันอาจจะเข้าสู่ร่างกายพ่อก็ได้พ่ออาจจะกลายเป็นผีปอบดูเลือดอย่างกับพวกมันเรื่องพ่อพ่อกุมารทองต้องไม่เป็นผีปอบนะจ๊ะจะเป็นไม่เป็นไม่รู้แต่ว่าเพลานี้พ่ออยากจะกินเลือดสักจอกสองจอกแล้วล่ะกุมารทองฉันพ่อไปที่เตือนก่อนดีไหมไปแบบทางด่วนเลยนะจ๊ะพ่อเดี๋ยวฉันจะหาเลือดสดขาวๆไปพ่อกินเองจ้ะเจ้าขำเทคังคกลงไปท่านพันจาคนที่จะทำหน้าที่กลบคนสุดท้ายเนี่ยควรจะเป็นท่านนักขอรับพี่ชายอย่าฝังข้าทั้งเป็นเลยนะท่านท่านไม่สงสารข้าเลยหรือจำช่วงเวลาที่เรามีความสุขกันได้หรือไม่เล่าท่านหมูรีบเอาพยานปิดปากหลุมแล้วเดี๋ยวปอบตัวพ่อตัวแม่หลุดออกมาอีกแล้วท่านแล้วไอ้ตัวที่ตามท่านพันจาไปเล่าจะทำเยี่ยงไรเนี่ยกลัวใครตัวมันแต่ท่านเอ๊ะแต่ก็ไม่แปลกอะไรนะถ้าหากท่านพันจาจะมีเมียเป็นผีดูอย่างท่านเจ้าเมืองสิยังมีกิ๊กเป็นนางหงส์พายเลยจริงด้วยว่ะเรื่องแบบนี้มันห้ามกันไม่ได้จริงๆใช่คนกับผีมันไม่มีเส้นแบ่งในเรื่องของความรักความใคร่ได้ดอกว่าแต่เองกับข้าเนี่ยหากมีผีสาวสวยๆเดินตามมาเยี่ยงเนี่ยเองคิดว่าเองจะเอาไหมวะเอาสิท่านโอ้โหเปล่าเนี่ยไอ้ขำไม่เกี่ยงไอ้ขำฟาดเรียบโอ้โหเดี๋ยวมาจริงๆเรียบเชียวเลยขำโอ้โหผีก็ไม่เว้นเองทหารท่านจะมาอยู่ไหมอยู่ในห้องพักขอรับท่านปลัดท่านเจ้าเมืองขอรับกับผมพันจากลับมาแล้วขอรับท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองขอรับเอ้าพ่อกุมารพ่อไปเลยท่านพันจาพ่อแผลรออยู่ท่านจะเป็นขอรับทำไมท่านถึงมีสภาพเช่นนี้แล้วขอรับ